ดาวดวงใหม่นะดาวดวงใหม่ดวงเดิมเลยดวงนี้แหละที่ Facebook ของคุณอ้อมแอมเนี่ยเขาออกมาโพสต์นะคะว่าถนนตรงนี้มันเหมือนดวงจันทร์เลยอะเหมือนเราไปดวงจันทร์นะคะหลังจากที่มีคลิปออกมานะคะมนุษย์อวกาศในปักธงชาติไทยที่ดาวเคราะห์ดวงใหม่ตรงนี้ก็อุดรธานีนั่นเองล่าสุดเลยค่ะอบจ.จังหวัดมีการจัดสรรงบจำนวน2ล้านบาทให้แล้วอ่ะเขาบอกว่าจะทำเป็นถนนลาดยางในอีกไม่นานเกินรอนะคะในขณะที่ทางอบต.เนี่ยมีการสมทบเงินเพิ่มอีก 500,000 อันนี้เป็น 2,500,000 บาทละเพื่อซ่อมถนนให้กับชาวบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยคือคืบหน้ามาเลยว่าเขาจะจัดทำถนนใหม่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยโอ้โหออกมาร้องทุกข์กันเยอะเหลือเกินนะคะทางด้านของนายวิเชียรนะคะอบจ.อุดรเนี่ยก็เลยมาชี้แจงนะว่าตอนนี้เตรียมดำเนินการปรับปรุงถนนเรียบร้อยแล้วโดยถนนสายดังกล่าวค่ะอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่แผนเนี้ยเริ่มพัฒนาตั้งแต่พ.ศ. 2561คือตั้งแต่ปี61เขาวางไว้คือปี61จนถึง65แต่นี่64แล้วนะเพิ่มเติมอันนี้ล่าสุดเลย 2,500,000 บาทเนี่ยค่าซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรเขาเรียกว่าเป็นแอสฟัลติกคอนกรีตนะเป็นประเภทหนึ่งของคอนกรีตตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาจัดการมาปะมาทำใหม่ให้เรียบร้อยโดยงบประมาณตรงนี้คืออย่างที่ดิฉันได้บอกว่า2ล้านบาทของทางอบจ.และอบต.ยังสมทบไปอีก 500,000 บาทดิฉันมั่นใจว่าถนนเส้นนี้จะกลับมาสวยงามแน่นอนนะคะและก็ทางอบจ.อุดรเนี่ยตั้งงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วว่าอีกไม่นานเกินรอช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาให้กับชาวบ้านที่เขาสัญจรตรงนี้หลังจากที่ได้กลายเป็นพื้นดินของดวงจันทร์มาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานนะคะแล้วก็วางมาตรการไว้ตั้งแต่ปี61จนถึง65แต่ตอนนี้64ได้เวลาทำแล้วนะคะ 2,500,000 บาทเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าจะมีอัปเดตเพิ่มเติมจาก Facebook ของคุณอ้อมแอมหรือเปล่าว่าดวงจันทร์ดวงนี้จะหายไปเมื่อไหร่ในงบประมาณ2,500,000 บาทเดี๋ยวมารอดูกันค่ะจากจังหวัดอุดรธานีเนาะ